มันนะคะรีบเลยนะไม่พูดไม่จาในท่านขอรับเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเรียกในท่านในท่านไม่ทำอะไรมาขอรับเสร็จแล้วรูปดูไม่ได้เลยขอรับตกบ่อใช่ไหมเนี่ยสภาพแบบเนี้ยตั้งแต่ศีรษะยันอุ้มเท้าของในท่านเนี่ยดำปี๋ขี้โคแล้วก็เหม็นมากเนี่ยคันยี่ยิ่งตกบ่อชัวไม่ได้ตกบ่ออย่ามากล่าวหาอย่ามาใส่ความเฮ้ยแต่ว่ามันคันเว้ยดมดมไปเหมือนกินแมงก็เหม็นหน่อยบอกว่าไม่ได้ตกบ่ออย่างเงี้ยตกปลาเข้าใจไหมลุงไปตกปลาปะนั่นไม่ไม่บ่อมีปลาหิวไม่มีอะไรกินลุงไปตกปลาหาหาเองมันก็ต้องมีเปียกบ้างเลอะบ้างเข้าใจบ้างขี้ข้าแน่ใจนะขอรับวันไหนท่านตกปลาจริงๆไม่ใช่ว่าวิ่งไล่ไก่แล้วก็หน้าทิ่มตกไปในบ่อนะขอรับเออจริงๆอันนี้อะไรรูปมาประจานอีกบ้าอายนะไม่ได้เลือกรูปมาประจานเออนี่นะคะเป็นเชือกที่เอาไปช่วยชีวิตมันเมื่อเช้านะคะตกลงไปในบ่อน้ำตรงนี้นะคะตรงที่แหนแหวกนี่นะคะเนี่ยนี่คือจุดที่พบซากของนานะคะเฮ้ยถ้ายังไม่จบอีกใครนินทาอะไรไปอาบน้ำเสร็จแล้วยังไม่เลิกอีกยังไม่จบอีกเรื่องตกน้ำตกบ่อเนี่ยก็บอกว่าตกปลาตกปลาไม่เข้าใจไงว่าตกปลาไปหาอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีเลือดบ้างอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวมันคันเว้ยน้ำข้างล่างมันทำอะไรวะคันขี้เป๋งไงเฮ้ยไปหาข้าวมาให้กินอีกหน่อยสิขี้ข้าเฮ้ย3 ชั่วโมงผ่านไปข้าวมันก็ยังไม่เอามาเสิร์ฟเลยเฮ้ยรอต้องนานแล้วเมื่อคืนก็อยู่ในบ่อทั้งคืนลอยคอทั้งคืนเหนื่อยนายท่านขอรับเฮ้ยเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วขอรับนายท่านเดินมาดูอาหารมื้อนี้นะขอรับเฮ้ยมีอะไรวันนี้กินอะไรซุปหน่อไม้ป่ะเฮ้ยวันนี้กินหมูทอดอันนี้อะไรข้าวผัดขอรับนายท่านเฮ้ยสุดยอดให้มันซ้อกันที่ลอยคออยู่นี่บ่อทั้งคืนหน่อยป้าจะมาช่วยมัน7 โมงเกือบตายแล้วเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยแล้วของหวานอ่ะของหวานคืออะไรวันเนี้ยเอาของหวานมาดิของหวานอ่ะเร็วๆไปเอาของหวานมานายท่านขอรับมีอะไรของหวานวันนี้ทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองใช่ไหมพี่เอามาพี่เอามาเร็วทุเรียนหมอนทองหมดขอรับไม่ทำไมล่ะตอนนี้คุณครูที่โรงเรียนไข่งอกกับมังคุดขอรับในท่านเฮ้ยไม่จริง